อีทโปงลางเซอร์ไพรส์กลับบ้านประกาศขายที่ดินค่ะสำหรับนักแสดงตลกอย่างอีทโปงลางที่หลายคนรู้จักกันตามเวทีต่างๆนั้นนะคะมักจะมีมุกตลกออกมาเพื่อสร้างความสุขให้แฟนๆอยู่เสมอละค่ะกับล่าสุดเองนี้ทางด้านของอีทโปงลางก็ออกมาเปิดเผยเป็นการทำเซอร์ไพรส์กลับบ้านเยี่ยมพ่อในรอบ3ปีด้วยความที่พ่อชอบทำไร่ทำนาเลี้ยงบัวจึงอยู่ที่กาฬสินธุ์แต่คุณแม่นั้นอยู่กรุงเทพกับตนเป็นคนช่วยคุมร้านอาหารแถมยังอยู่เบื้องหลังการทำอาหารที่พิถีพิถันในทุกเมนูด้วยทางด้านของอีทเผยว่าการกลับบ้านไม่บอกพ่ออยากรู้ว่าพ่อจะทำอะไรพ่อซื้อที่ไว้หลายผืนมี 50-60 ไร่และก็มี 20-30 ไร่แต่มีที่ดินอีกผืนที่ตนอยากจะขายเนื่องจากพ่อเนี่ยเริ่มดูแลไม่ไหวแล้วเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และสวยมากถ้าใครสนใจติดต่อมาหาตนได้และที่เหลืออีก37ไร่จะเก็บมันคือมาอยู่ใกล้บ้านเพื่อจะไว้ทำอะไรได้จากนั้นก็ได้พาไปชมสมัยที่ตอนโปงลางส่งเงินมาให้พ่อแม่ถึงแม้จะไม่เยอะแต่พ่อสามารถเก็บสะสมจนสร้างบ้านเสร็จได้ก่อนจะพาไปนั่งกินเปิบซอยจุทั้งนี้อีทยังเผยว่าตนเนี่ยเป็นห่วงพ่อที่ยังต้องทำงานตากแดดเพราะตนเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆชอบทำงานมากถึงกับแซวว่าเงินที่ลูกหลานส่งมาเนี่ยไม่พอใช้หรอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ในด้านของหนุ่มอีทเปิดเผยค่ะ